พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดนางนองวรวิหารถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Black Cast and I Channel วัดนางนองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ถนนวุฒิอากาศเขตจอมทองกรุงเทพมหานครวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพอในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2375ได้โปรดให้มีการรื้อของเก่าและปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามดังปรากฏงานศิลปะแบบพระราชนิยมในพระองค์จะเป็นศิลปะแบบไทยผสมจีนจะไม่มีช่อฟ้าใบลกาหางหงมาทำบุญวัดนี้ก็จะเน้นเรื่องหน้าที่การงานค้าขายโชคลาภนะคะเข้ามาเราก็เห็นเลยนะคะเป็นพระอุปคุตซึ่งท่านจะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณผู้ชมยังไม่พอนะคะยังมีอีกค่ะนี่เลยค่ะพระศรีวรีแต่ไม่เคยเห็นแบบปางนี้มาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งด้านนี้นะคะจะเห็นมีกาน้ำและท่านก็อุ้มบาตรส่วนอีกฝั่งนึงท่านก็แบกกรดเอาไว้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของพระศรีวรีซึ่งท่านให้คุณทางด้านโชคลาภเช่นกันค่ะยังไม่หมดนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นพระสังกระจายค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือพระอุปคุตนะคะเป็นอีกปางหนึ่งของท่านนะคะคุณผู้ชมโอ้โหมีแต่พระที่ให้คุณทางด้านโชคลาภทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่อุโบสถไปไหว้พระกันนะคะข้างในจะมีพระประธานที่สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมช่างงดงามตะการตามากๆเลยค่ะพระประธานในพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปสำริดปิดทองเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยพระนามของพระองค์ก็คือพระพุทธมหาจักรพรรดิพระพักตร์ของพระพุทธรูปจะเป็นพุทธศิลป์อย่างสมัยสุโขทัยนะคะเครื่องทรงที่ประดับทุกชิ้นนะคะสามารถแยกออกจากตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างขึ้นแล้วมีเหตุการณ์สำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์มงกุฎของพระพุทธมหาจักรพรรดิองค์ที่สวมอยู่นี้นะคะเป็นองค์ที่สององค์แรกนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้นำไปประดิษฐานอย่างยอดตรีศูนย์พระปางวัดอรุณราชวรารามภายหลังจึงมีการสร้างถวายคืนในรัชกาลของพระองค์ในนี้ก็จะตกแต่งด้วยเป็นลักษณะไทยจีนจะมีเทพเจ้าฮกลกซิ่วและระหว่างบานประตูหน้าต่างจะมีเครื่องมงคลตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3ภาพจิ
ตรกรรมฝาผนังในอุโบสถก็จะเป็นภาพที่เล่าเรื่องชมพูบดีสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งวัดนี้ชื่อว่าบางนางนองซึ่งเป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระศรีสุราลัยหรือเจ้าจอมมารดาเรียมพระราชชนนีของพระองค์ก่อนที่ตระกูลของสมเด็จพระศรีสุราลัยจะย้ายข้ามคลองไปตั้งถิ่นฐานที่บริเวณวัดหนังจึงได้ทรงบูรณะวัดนางนองใช้เวลาหลายปีจึงแล้วเสร็จและได้สถาปนาเป็นวัดพระอารามหลวงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ